ผมเนี่ยชักจะเครียดแล้วนะไอ้เรื่องที่พระเนี่ยทักพี่เอิร์ธว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยดีไม่ดีเป็นเรื่องพี่กับพี่จืดนะเนี่ยจ้าพูดตัวเองเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเนาะฮะแล้วที่น้องดาวมีปัญหากับทีมงานเนี่ยสรุปจะเคลียร์ยังไงคะไม่มีปัญหาไหนในโลกที่ผมจัดการไม่ได้นี่คิดแผนการมาแล้วรับรองว่าหายห่วงเก่งที่สุดเฮ้ยนี่หน้าหมูมันนู่นแล้วอ่ะมีอะไรก็รีบๆพูดเถอะไอ้หน้าหมูหน้าหมูหน้าหมูหน้าแมวได้ข่าวว่าหน้าหมูเนี่ยเรียกประชุมทีมงานด่วนมีเรื่องอะไรเปล่าก็จะอะไรล่ะก็ทำงานกันผิดพลาดอีกแล้วสงสัยที่เตือนไปเมื่อวานเนี่ยพูดเบาไปมั้งเลยไม่ได้ยินโอ้ยไม่เบาเลยดังฟังชัดเลยแต่ตอนเนี้ยหน้าหมูกำลังอารมณ์ไม่ดีกำลังงุนงิดอยู่ใช่ไหมหน้าแมวว่าหน้าหมูเนี่ยหายใจเข้าลึกๆก่อนแล้วหน้าหมูเนี่ยอยากคอมเมนต์ใครอยากวีนใครเนี่ยพูดกับหน้าแมวมาได้เลยเอาให้เต็มที่เลยนะคิดซะว่าหน้าแมวเนี่ยเป็นคนคนนั้นก็ได้จะเถื่อนจะดิบจะถอยแค่ไหนด่ามาได้เลยจัดมาน้องครับคือพี่ดาวอ่ะเขามีเรื่องฝากมาบอกน้องอ่ะครับบอกอะไรคะก็ใหญ่เจนนี่แอดมินอะสิคราวก่อนนะก็นัดผิดคนคราวเนี้ยนัดผิดวันโอ้ยจะทำงานแค่นี้ไม่ได้อ่ะก็ลาออกไปเลยดีกว่าคือคราวก่อนน่ะน้องนัดผิดคนใช่ไหมแล้วคราวนี้น้องก็นัดผิดวันทีเนี้ยน้องถือว่าทำพลาดนะครับพี่ดาวเขาอยากให้น้องตั้งใจทำงานกว่านี้เขาอ่ะอยากเห็นน้องอ่ะเก่งขึ้นจริงๆนะเนี่ยก็จะหาหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ไหนมาออกรายการแทนก็ไม่ได้แล้วแบบเนี้ยทีมครีเอทีฟก็เหนื่อยอะสิเขาก็ต้องคิดคอนเทนต์ใหม่หาคนใหม่แล้วมันจะทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไงแค่นี้ไม่ได้ก็ออกไปเถอะความผิดพลาดบางอย่างเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้หรอกแต่มันก็ส่งผลกระทบกับทีมอื่นด้วยไงอย่างเหตุการณ์เนี้ยทีมครีเอทีฟเนี่ยเขาก็ต้องไปหาคนใหม่ต้องไปหาข้อมูลใหม่ทั้งหมดเหนื่อยมากเลยนะเราอะห้ามคิดนะว่าเราเป็นแค่แอดมินแล้วจะไม่มีความสำคัญทุกคนเนี่ยสำคัญเท่ากันหมดค่ะเข้าใจแล้วค่ะโอเคขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้หนูจะระวังให้มากขึ้นได้ครับสู้ๆนะทีมสคริปต์ก็เหมือนกันไม่รู้เอามือหรือเอาเท้าพิมพ์นะพิมพ์ผิดทุกคำพี่มีกับเด็กอนุบาลถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำช่วยเนี่ยแล้วเวลาพวกเราทำสคริปต์อ่ะเราก็ตรวจทางคำผิดกันหน่อยพี่ดาวเนี่ยเขาไม่ชอบคำผิดเนาะพวกน้องเนี่ยเป็นมืออาชีพอยู่แล้วพี่เชื่อว่าน้องทำได้สู้พี่หมีจัดไฟช้าเหมือนวันแรกเลยฉากเดิมๆถ่ายมาไม่รู้ตั้งกี่ปีละทำไมถึงไม่หัดเรียนรู้อะไรเลยสักบ้างพี่หมีครับคือดาวอ่ะเขาเข้าใจนะครับว่าไฟเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันอยู่ต้องใช้เวลาในการจัดแต่ดาวอ่ะเขาอยากให้พี่หมีเนี่ยวางแผนงานให้ดีกว่านี้หน่อยเผื่อเวลาไว้หน่อยจะได้จัดเสร็จตามเวลาทีมอื่นเนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าทีมไฟของเราเนี่ยมีประสบการณ์ครับได้ครับครับสวัสดีครับโอ้โหเคยได้ยินแต่ฤาษีแปลงสารนี่น้องสันแปลงสวยนะคะแปลงสวยอะไรเอ้าก็แปลงซะน้องดาวเนี่ยดูสวยในสายตาทีมงานเลยนี่ถ้าคนจะไม่รักน้องดาวก็ให้มันรู้ไปสิวันนี้มีเคราะห์จังเลยเนี่ยฮะมาฟาดด้วยขาไฟเลยคุณชมเด็กๆโอ๊ยใจเย็นหน่อยดีกับทุกคนยกเว้นพี่เนี่ยโอ้โหมือสีมือคอจะหักไหมอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต